ทองคำร่วงลงแล้วก็ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงลงขณะที่ระดับราคาดัชนีตลาดหุ้นส่งตัวปรับตัวขึ้นกลยุทธ์แนวโน้มการลงทุนช่วงนี้ควรจะทำอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยสภาพแวดล้อมอะไรที่ควรจะต้องพิจารณาดูกันนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งบงลาสกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพวันนี้ก็เป็นรายการสดไลฟ์นอกสถานที่นะครับแล้วก็อยู่บนรถอยู่ระหว่างเดินทางนะครับผมไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนรายการสดไลฟ์เนี่ยก็เกือบสัปดาห์แล้วนะเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์นะที่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเลยนะฮะโผล่กันวันนี้ก็วันพุธที่9ตุลาคม2567เหตุที่ว่าอยากจะมาคุยกันวันนี้เนื่องจากว่ามีทิศทางแนวโน้มนะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญของตัว product อยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำที่ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ฟื้นตัวกันขึ้นไปแรงนะแล้วก็โดนขายกันลงมาหนักในวันก่อนตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกาที่ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นเมืองจีนกลับมาโดดเด่นเมื่อวานนะฮะหลังจากหยุดยาววันชาติของเขาไปเมื่อวานเปิดบวกมา10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเปิดโดดแต่ว่าหลังจากนั้นก็โดนขายทำกำไรตามมาด้วยวันนี้แดงเป็นสักประมาณสัก 5% นะฮะแล้วก็ดัชนีตลาดทุนไทยหลังจากที่ว่าตกก็ปรับฐานกันไประยะหนึ่งตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นมานะฮะแถวประมาณสัก 1,460 จุดโอกาสที่จะไปต่อก็ดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็จะได้เห็นได้ว่าตัว product ตัวสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีการขยับมีการเปลี่ยนกันไปค่อนที่จะเยอะนะครับผมเลยถือโอกาสเนี้ยมาอัปเดตให้พวกเราฟังว่าเออมันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็มีปัจจัยทั้งแวดล้อมทั้งในประเทศต่างประเทศนะอะไรที่ถามว่าเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาสินค้าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปประการสำคัญก็คือว่าพวกเราควรจะทำตัวอย่างไรนะฮะถึงจะเข้าทันแล้วก็ถูกทิศถูกทางอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่กลายเป็นพักเพียงทำก็จะขออัปเดตเรื่องพวกนี้ให้ฟังในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการสดนอกสถานที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ผ่านทาง Facebook Live ไม่ผ่านทาง YouTube คนดูก็เลยดูน้อยมากอยู่เวลานี้นะเพราะฉะนั้นขอแรงพวกเรากันหน่อยนึงช่วยกันเรียกแขกหน่อยนึงนะครับนับ1ถึง3ก็เอากดอะไรเอาที่สบายใจกดเลิฟกดไลค์กดอะไรสักอย่างนึงเรียกแขกเข้ามาดูกันหน่อยนึงจะได้กระจายกันทั่วเอา1 2 3กดปั้งเอาอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ทัน1 2 3กดปั้งโอเคนะฮะขอบคุณครับที่ช่วยกันกดนะฮะจะได้เรียกแขกก็มาดูกันในช่วงนี้เอาเรื่องแรกก่อนเลยดีไหมเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องของราคาทองคำกับน้ำมันดิบกันก่อนก็แล้วกันนะเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านดังที่พวกเราทราบกันดีคือว่าครบรอบ1ปีของเหตุการณ์กลุ่มทางฮามาสนะโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะมาวันที่7ตุลาคมปีนี้ก็ครบปีพอดีเรื่องของเรื่องก็คือมันมีพล็อตเรื่องว่าทางอิหร่านน่าจะเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับ
สิ่งที่อิสราเอลทำไปในรอบ1ปีก็คือว่านอกเหนืออย่างตั้งรับในประเทศเองแล้วก็บุกออกไปข้างนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นในปาเลสไตน์นะครับระยะหลังนี่ก็ขยับเข้าไปในเลบานอนแล้วก็มีข่าวเรื่องว่าอาจจะมีการโจมตีอิหร่านเอาคืนคนก็ประเมินไปว่าอิสราเอลอาจจะมีเป้าหมายในการไปโจมตีแหล่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือแหล่งน้ำมันแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญหรือแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเรื่องนี้ก็เกิดปัญหาที่เรียกว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์คนก็กลัวพอกลัวกันมากนี่มันก็เลยส่งผลที่สำคัญอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือราคาน้ำมันดิบก็เลยทะยานขึ้นมาจากต่ำสุดรอบนี้ถึงประมาณสัก65เหรียญ นะฮะในช่วงที่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ตึงเครียดดังๆสัปดาห์ก่อนนี่ก็ทะยานขึ้นไปเกือบ80เหรียญราคาทองคำเองก็ได้แรงกระตุ้นจากเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็เลยส่งผลใหราคาทองคำช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นไปทำสถิติเรียกว่าออลไทม์ไฮนะทะลุ 2,700 เหรียญขึ้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนประเมินกันว่าถ้าอิสราเอลจะแก้แค้นโจมตีนะไปยังแหล่งผลิตน้ำมันดิบหรือว่าในส่วนของทางแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นแหละควรจะเกิดขึ้นภายในวันที่7ตุลาคมถือว่าครบรอบ1ปีต้องเอาคืนแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีการแก้แค้นโจมตีกลับนะฮะในขณะที่ว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ของอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาปรามเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดก็มีการชวนรัฐมนตรีคนสำคัญของอิสราเอลก็คือรัฐมนตรีทางด้านการทำสงครามเนี่ยไปทัวร์สหรัฐอเมริกาอยู่เวลานี้แล้วก็คุยกันว่าถ้าจะเอาคืนเอาคืนยังไงคืออเมริกาเองอยากจะให้จำกัดวงกรอบที่ว่าแคบแล้วไม่ไปกระทบอะไรมากอ่ะก็คือขอได้ไหมว่าแหล่งนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้ก็อย่าไปยุ่งหรือว่าแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่มันจะมากระทบกับซัพพลายน้ำมันโลกก็อย่าไปทำแต่ถ้าไม่เอาซะเลยเดี๋ยวก็จะเห็นว่าอิสราเอลไม่ได้แก้แค้นคืนก็เอาสักจุดสองจุดอะไรประมาณนี้ให้เป็นเป้าหมายทางทหารหน่อยอะไรประมาณนี้นะด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยในระยะ 2-3 วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาน้ำมันดิบก็เลยลงนะครับอย่างที่เราเห็นราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นไปเกือบ80เหรียญนี่ก็เลยตกกันระวางในเวลาเนี้ยของเมื่อคืนเนี่ยลงกันมาเกือบ 5% อย่างเงี้ยแล้วก็ราคาทองคำก็จากที่ขึ้นไปออลไทม์ไฮทะลุ 2,700 เหรียญก็เลยตกแล้วก็เมื่อคืนก็ตกแรงนะตกมาตัวคอมเม็กซ์โกลเนี่ยลงมาแถวประมาณ 2,625 เหรียญ นะเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็เนี่ยได้เห็นลักษณะนี้สิ่งที่จะต้องเฝ้าจับตาต่อไปผมคิดว่าก็คงอยู่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าอิสราเอลอยากเอาคืนทางอิหร่านนั่นแหละแต่ว่าอเมริกาลูกพี่ก็ให้จำกัดเป้าหมายถ้าจำกัดเป้าหมายที่ว่าเป้าหมายทางการทหารก็คงจะไม่มีอะไรที่ว่าน่ากลัวเหมือนกับที่ว่าจะไปยังเป้าหมายนิวเคลียร์หรือว่าเป้าหมายเรื่องของแหล่งผลิตน้ำมันดิบอะไรประมาณนี้นะทิศทางดังกล่าวนี่เราก็น่าจะได้เห็นว่าก็คงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็ทองคำได้อยู่ในทิศทางที่ว่ามันก็คงปรับลดลงอ่ะในระยะต่อไปก็ยังคงเป็นทิศทางเป็นเทรนด์ลักษณะนี้อยู่แล้วก็เรื่องที่สองก็ไปเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะฮะก็คือในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดในอเมริกาปรับอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกของเที่ยวนี้ในวันที่18เดือนที่แล้วลงก็ถือว่าลงมากกว่าที่ตลาดคาดนะคือ 0.5% ทีนี้มันก็เลยทำให้มีการประมาณการคาดการณ์กันว่าอีก2ครั้งที่เหลือนี่นะครับของปีนี้ที่จะมีการจัดประชุมกันขึ้นเนี่ยวันที่6ที่7เดือน
พฤศจิกายนเนี่ยนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็วันที่16 17เดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเปรี้ยงปร้างอะไรกันทีละ 0.5 0.5% นะฮะต่อการประเมินดังกล่าวการคาดหมายดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยมีผลว่าโอ้ถ้าลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแรงอย่างหนักอย่างโหดอย่างเงี้ยแบบนี้เงินก็ต้องไหลออกจากธนาคารสิคนก็ต้องกดเงินออกจากเซฟวิ่งออกจากธนาคารแล้วก็เอาไปไว้ในแหล่งการลงทุนอื่นหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่มันอยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์นั่นก็คือทองคำนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือเป็นดิจิทัลโกลก็คือตัวพวกคริปโตเคอเรนซีอย่างพวกบิตคอยเอเธอเรียมอย่างเงี้ยในระยะที่ผ่านมาสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอมีการคาดการณ์ในเรื่องนี้ว่าจะมีการปรับเรื่องดาวเดือนลงแรงๆครั้งละ 0.5-0.5% เนี่ยใน 2 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยคนก็มองว่าแบบนี้เงินจะไหลออกจากแบงค์นะครับแล้วก็จะแล้วก็เงินก็จะมาทางทองคำมาทางพวกเหรียญพวกบิตคอยน์แต่ตลาดเวลาตลาดแอคชั่นจริงๆมันเป็นยังไงไหมล่ะคือต้องไปรอว่าคุณประชุมเสร็จแล้วถึงมีการโยกย้ายมีการอัลโลเคตก็ไม่ใช่มันก็ชิงทำกันไปก่อนสิ่งที่เราเห็นในระยะที่ผ่านมาก็คือว่าตัวดอลลาร์ก็เลยตกกันลงมาเยอะนะครับแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์หรือว่าบอนด์แทนพันธบัตรของอเมริกาก็เลยตกกันลงมาเยอะนี่เป็นฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งตรงข้ามก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวทองคำก็เลยขึ้นกันไปเยอะทะลุ 2,700 เหรียญนี่เงี้ยแล้วก็พวกบิตคอยน์อะไรเงี้ยก็ขึ้นจากแถวประมาณสัก 50,000 นะขึ้นไปแถวประมาณสัก 65,000 นี่เป็นภาพลักษณะนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องออกมาในระยะหลังนี่ก็คือสัปดาห์2สัปดาห์มาเนี่ยมันทำให้คนในตลาดเนี่ยเปลี่ยนความคิดตัวเลขพวกนี้คือตัวเลขอะไรก็ตัวเลขการจ้างงานนะครับแล้วก็ตัวเลขว่างงานเอาว่าตัวเลขเท่าไหร่นะอย่าไปจำเอาสรุปให้ฟังคือว่าคนไปมองว่าเฮ้ยตัวเลขลักษณะนี้มันสะท้อนว่าการจ้างงานของสหรัฐอเมริกามันดูดีนี่ดีกว่าที่คิดอีกตัวเลขว่างงานก็น้อยเศรษฐกิจอเมริกาที่ดูเหมือนดีอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ำหรือเปล่าว่าคนมันก็เลยสวิงความคิดกลับจากที่คิดว่าจะปรับระดับเรื่องตู้ม 0.5% อีกรอบนึงตู้มอีก 0.5% ตอนเดือนธันวาคมเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะคนก็ไปคิดว่าคงจะมีการปรับระดับเรื่องแค่ 0.25% เองมั้งเนี่ยในวันที่7เดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะ 0.25% แค่นั้นแหละบางส่วนเนี่ยมองถึงกระทั่งว่าเผลอๆจะไม่ลดการดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปจะมีการตรึงกระดานดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปด้วยวิธีคิดที่ว่าเหวี่ยงกลับไปอีกด้านเนี่ยการแอคชั่นต่อสินทรัพย์มันก็เลยไปอีกด้านเหมือนกันคือยังไงครับก็คือว่าเพราะนั้นก็เลยโยกเงินกลับมาเก็บดอลลาร์คืนดีกว่าเอาเงินมาฝากแบงค์ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวสกุลเงิน US ดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่ากับขึ้นมาจากที่ว่าลงไปแตะแถวประมาณสัก100จุดมีบางช่วงที่หลุด100จุดได้ซ้ําไปนี่นะมันตอนนี้มันก็เลยเด้งขึ้นมาได้แถวประมาณ100 203จุดแล้วดูทรงเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะมีเทรนด์น่าจะมีแนวโน้มที่ว่าจะแข็งค่าขึ้นต่อนะของ US ดอลลาร์นะอาจจะขึ้นไปแถวประมาณ105 106อะไรเงี้ยในระยะต่อไปเนี่ยทางมันจะไปลักษณะอย่างงี้ในขณะที่ว่าตัวบอนด์ยิลด์หรือว่าผลตอบแทนบัตรก็เลยดีขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยแข็งขึ้นมาเนี่ยแถวประมาณสัก 4% เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งตัวข้ามที่เคยได้รับผลบวกเป็นไงครับคนก็บอกว่าอ้าวถ้ามันสวิงกลับแล้วอย่างงี้เงินกลับมาอยู่กับดอลลาร์นะแต่บอนด์ยิลด์แข็งขึ้นอะไรต่อครับก็ทองคำจาก 2,700 มันก็เลยลงมาเนี่ยแถวประมาณ 2,600 ต้นลงมาที่ 2,625 เหรียญเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ตัว
ในส่วนของพวกบิตคอยน์พวกอะไรมันก็เลยโดนขายทำกำไรลงกันมาด้วยประเด็นหลักๆอยู่ตรงไหนก็คือว่าจากนี้ไปถึงวันที่7กรกฎาคมนี่มันรับไปประมาณ1เดือนคนก็จะดูตัวเลขโน่นดูตัวเลขนี่เพื่อที่จะเอามาประกอบในการแอคชั่นของตัวเองแต่แนวโน้มแนวทางหลักเนี่ยมันจะไปทางนี้แหละไปในทางที่ว่าไม่น่าจะมีการปรับลดดาวน์หรือเบี้ยแรงแล้วมั้ง 0.5% เนี่ยคงจะ25.10 พอยต์หรือว่า 0.25 นี่แหละบางครั้งบางคราวบางตอนอาจจะมาความเชื่อไปนำรองที่ว่าเผลอๆไม่มีการลดระดับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจากที่ผมเอาชาร์ตมาให้ดูเอามาแปะไว้ในหน้าแฟนเพจพวกเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้แล้วก็ระยะต่อไปนี่ก็คือว่าเราก็น่าจะได้เห็นสินทรัพย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สวนทางกันก็คือเราน่าจะได้เห็นตัว US Dollar นี่มันก็คงจะแข็งค่าขึ้นแหละแต่น่าจะแข็งทะลุประมาณ102อะไรขึ้นไปแต่105อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็คงจะอยู่ในทางที่ว่าขยับขึ้นแต่ว่าตัวที่จะตกลงแน่ๆก็คือทองคำเนี่ยผมมาดูชาร์ตเนี่ยก็น่ากังวลอยู่ก็คือว่าในระยะที่ผ่านมาประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยมันฟอร์มไพรซ์แพทเทิร์นเลยว่าเคลื่อนไหวรูปแบบราคาเรียกรูปแบบสามเหลี่ยมนี่ก็คือว่ากรอบข้างบนมันอยู่แถวประมาณ 2,700 กรอบข้างล่างเนี่ยมันอยู่แถวประมาณ 2,650 เหรียญเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่ามันหลุดทั่วกรอบล่างมันเลยตกแรงไงเรียกของเรื่องนะครับก็หวังแต่ว่ามันจะไม่ลงไปมากกว่านี้นะครับแต่ดูทรงกับหน้ากังวลตรงที่ว่าชะดีชะร้ายเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มต้นนะครับสตาร์ทนับหนึ่งเลยว่าอาจจะดอยไปหรือเปล่าพีคไปแล้วหรือยังของต้องทำแล้วก็จับเปลี่ยนเทรนแล้วก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเป็นขาลงไหมในระยะต่อไปนะโดยเฉพาะถ้าหากมีความเคลื่อนไหวลักษณะว่าถ้าฟื้นขึ้นไปช่วงนี้ระหว่างนี้ไม่เกินแถวประมาณสัก2,650อะไรกันแถวนี้นะแล้วก็เทรดไปเล่นมาลงมาหลุดต่ำกว่าแถวประมาณสัก2,620เหรียญ2,600ต้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเทรนเปลี่ยนทางไปเป็นขาลงเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ระยะใกล้ๆนี้ไปถึงประมาณเนี่ยก่อนที่แต่รู้ผลการประชุมเฟดวันที่7เดือนมิถุนายนเนี่ยเทรนหลักๆมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือสินทรัพย์2ฝั่งเนี่ยมันจะตรงข้ามกันนะครับก็คือว่าเราจะได้เห็นดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นเราจะได้เห็นบอนด์ยิลด์ปรับขึ้นในขณะที่ว่าทองคำเนี่ยมันจะลงนะครับพวกบิตคอยน์พวกอีเธอเรียมพวกอะไรเนี่ยอาจจะปรับลงแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าตัวทองคำเนี่ยผมเกรงว่าอาจจะพีคไปแล้วดอยไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนทางไปขาลงที่แบบลงกันรอบใหญ่ลงกันรอบยาวคล้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในปี2011หรือเปล่าก็คือตอนนั้นขึ้นไปพีคแต่ว่าประมาณ 1,925 เหรียญเสร็จแล้วลงยาวอ่ะลงกันทีโน่นอ่ะปาเข้าไปเกือบ10ปีอ่ะนี่ก่อนไว้ภาพนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเอาละก็ยังไงก็ควรจะพิจารณาข้อนี้ดูหน่อยนึงนะครับไอเดียหลักๆที่ผมแชร์ก็คือว่าผมยังให้ความเห็นคล้ายๆเดิมว่าทองคำตอนนี้ก็อยู่ปลายดอยล่ะนะอยู่ปลายรอบขาขึ้นล่ะนะครับเน้นไปในทางขายน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเน้นในทางซื้อนะครับก็ยังแชร์มุมมองลักษณะนี้อยู่สำหรับตัวทองคำนะครับแล้วก็อื่นๆมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องของจีนนะจีนเนี่ยเขาออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่พวกเราทราบก็คือไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ผ่านทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะแต่ปัญหาคือว่าของจีนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะขึ้นมาชันขึ้นมาแรงมากนะจากแถวประมาณสัก 2,000 จุดต้นๆมันขึ้นมาประมาณ 3,700 คือแถว 3,700 เนี่ย1
มันเป็นเรียกว่าเป็นแนวต้านคือมันเคยเป็นเขตพีคเก่าของดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับ2มันขึ้นมาชันแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเอางี้ก่อนที่ว่าจะเป็นโกลเด้นวีก่อนหยุดยาววันชาติของจีนเนี่ยมันบวกกันขึ้นไป 10% บวกมาแล้ว 27% รวมๆแล้วน่ะขึ้นมา 27% เฉพาะวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุดยาวเนี่ยขึ้นไป 8% แล้วเกิดภาวะที่เรียกว่าแพนิคบายอ่ะคือแย่งกันซื้อมูลค่าการซื้อขาย2ล้านล้านหยวนเยอะที่สุดเป็นประวัติการนะแล้วก็พอหยุดยาวไปแล้วเปิดมาเมื่อวานเนี่ยเปิดปุ๊บมันกระโดดพรวดกันขึ้นไปเนี่ย 10% อ่ะคือหุ้นขึ้นมาแล้ว 37% นี่ก่อนไหมมันก็เลยโดนขายทำกำไรในช่วงนี้ลงมาก็ธรรมดาน่ะใช่ไหมก็มันขึ้นมาเยอะขึ้นมาชันขึ้นมาไวคนที่ต้นทุนดีก็ขายแต่ว่าอะไรก็ตามเท่าที่ฟังไอเดียของแอนาลิสต์ของค่ายต่างประเทศเท่าที่ผมดูอย่างล่าสุดของค่ายโกลแมนแซกเห็นไหมของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยเขาก็มองว่าจีนแล้วพูดจริงแล้วยังไปได้นะจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในที่ว่าเนี่ยเขาประเมินว่ายังน่าจะไปได้อีกสักประมาณสัก 20% แต่ข่าวนี่ออกมาก่อนที่มันขึ้นเมื่อวาน 10% นะเพราะนั้นบวกลบคูณหารแล้วก็ยังเหลืออีก 10แต่ว่าเอาล่ะมันตกมาวันนี้เมื่อวานก็เริ่มโดนเทคโปรฟิตวันนี้ลงมา 5% ผมคิดว่าหุ้นของเมื่อกี้ก็คงจะลงอีกสักวันสองวันละแล้วก็ถึงจะเสถียรแล้วก็ถึงจะตั้งหลักตั้งลำอะไรกันขึ้นใหม่ท่านใดเป็น FC ของตลาดจีนนะครับติดหุ้นจีนเอาไว้เยอะไว้นานแล้วก็จะเป็นจังหวะในการเข้าว่าลงทุนอะไรหรือเปล่าผมว่าอาจจะเป็นจังหวะช่วงนี้แหละไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องไปแฟนดิบายเปิดปุ๊บแย่งกันซื้อแบบเมื่อวานแบบวันก่อนโน้นนะเนี่ยช่วงประมาณ2-3 วันข้างหน้าเนี่ยจะน่าสนใจแหละนะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตลาดทุนไทยตลาดทุนไทยนี่ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมมาถึงสิ้นเดือนกันยามาจนถึงเวลานี้เนี่ยมันขึ้นมาแล้ว200 พอยต์นะครับขึ้นมาจากประมาณ1,270มาแถว1,470เนี่ยมันขึ้นมาด้วยความหวังนะความหวังนี่คือว่าการเมืองที่มีเสถียรภาพหลังพ้นยุคคุณเศรษฐามาเป็นคุณพุ่งยิงนะครับแล้วก็รัฐบาลอัดฉีดแจกเงินอ่ะคือแจกชาวบ้านนี่ก็หัวละ10,000แล้วก็มาแจกชาวพุทธพวกเราเนี่ยนะอีก150,000 ล้านเอาของเก่ามาใส่อีกรวม500,000 ล้านแจกชาวบ้าน500,000 ล้านแจกพวกเราใน500,000 ล้านรวม1,000,000 ล้านแล้วก็คนที่เห็นว่าเงินอย่างนี้จะมาแน่มันก็ชิงซื้อก่อนอ่ะเป็นพวกไหนก็เป็นพวกเห็ดฟันต่างประเทศกองทุนเห็ดฟันต่างประเทศมันก็เลยดักซื้อกันขึ้นมาก่อนพอเงินใบจะว่าเข้ามาจริงในต้นเดือนตุลาคมพวกฝรั่งก็เลยขายฮะขายกองทุนใบจะว่าแต่หุ้นจะตกไหมก็ไม่ตกครับว่ากองทุนวายุพักมันพยุงอยู่เอาสตางค์เนี่ย150,000 ล้านเข้ามาซื้อที่ผ่านมาผมก็เลยเล่าบอกว่าแถวๆประมาณสัก1,440มาไม่ต่ำกันแถวประมาณสัก1,425เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ซัพพอร์ตได้แล้วก็ฟื้นเวลานี้ดัชนีตลาดหุ้นขึ้นมาใกล้ๆ1,460ก็มีโอกาสที่ว่าจะเบรกทะลุด่านนี้ขึ้นไปแล้วก็เราอาจจะไปเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในเที่ยวต่อไปนี่ใกล้ๆสักประมาณ1,500 จุดนะครับบางคนบอกว่าสิ้นปีใหม่ผมว่าไม่ใช่เหรอเนี่ยใบๆนี่แหละก็จะขึ้นกันไปตรงนั้นแล้วมีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมอีกผมคิดว่าเราอาจจะมองไปที่เรื่องของPresidential Election Rally ของอเมริกา2024เขาจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ตรงกับวันที่3ตรงกับวันที่5ต้นทีวันที่5เดือนพฤศจิกายนคืออเมริกาก็4ปีก็เลือกกันที
ก็มักจะเลือกตั้งกันอยู่ประมาณช่วงนี้ประมาณสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองเดือนพฤศจิกายนนะครับคู่ชิงชัยก็ดังที่เราทราบนะครับก็คือคามาลาแฮร์ริสแล้วก็ในส่วนของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็น presidential electionary คือตลาดหุ้นขึ้นฐานรับการเลือกตั้งไหมมีฮะคือทุก4ปีจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้แต่มันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันจะแบ่งออกเป็น3เฟสใหญ่ๆก็คือเฟสแรกนี่ก็คือว่าช่วงก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยประมาณสัก6เดือนน่ะหุ้นวิ่งก่อนแล้วคือเมื่อไหร่ก็คือช่วงที่ผ่านมาก่อนมาจนถึงตอนเนี้ยนั่นแหละคือหุ้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขึ้นมาขารับล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวทุก4ปีจะมีปรากฏการณ์ลักษณะนี้แล้วก็ก่อนการวันเลือกตั้งนี่สักประมาณเดือนนึงอ่ะไม่ขึ้นไม่ลงจะเป็นแบบทรงๆสุดๆนะก็ค่อนข้างที่จะซึมๆอ่ะพูดง่ายจากเนี้ยจากวันที่เรานั่งคุยกันเนี่ยไปจนถึงวันเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนตลาดมันจะซึมๆของอเมริกานะบางช่วงตกอะไรประมาณนี้นี่ไม่หมายว่าสถิติในอดีตนะเท่าที่ผมดูมา200กว่าปีนั่นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หลังจากการเลือกตั้งเสร็จวิ่งกันอีกรอบนึงวิ่งกันเยอะด้วยนะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่วงไฮโดรเวนพรีเมียร์นะฮะแล้วก็ไทยจะได้หรือเสียจากทิศทางเรื่องดังกล่าวนี้ก็ไทยมักจะก๊อปปี้เทรดของอเมริกาเขาคือพูดง่ายๆว่าเรามักจะไปขึ้นตามเขาเนี่ยหลังการเลือกตั้งนะครับคือพูดง่ายๆว่าปีนี้อาจจะเป็นปรากฏการณ์แปลกๆคือปกติแล้วไซเคิลของตลาดทุนไทยมักจะแย่ห่วยๆในเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนไปจนถึงเดือนธันวาคมทุกปียกเว้นปีที่มีการเลือกตั้งผมจะชวนพวกเราไปเที่ยวว่าอย่าไปนั่งเฝ้าตลาดทุนเสียเวลานะฮะช่วงนั้นก็มักจะเป็นช่วงที่ผมไปเที่ยวต่างประเทศปีนี้ผมไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีเลือกตั้งเนี่ยหลังการเลือกตั้งมันจะมีวิ่งเนี่ยตลาดทุนไทยก็จะก๊อปปี้เทรดในลักษณะนี้ก็โอเคก็ถือว่าราวอัพกันน่าจะครบจบทุกเรื่องนะวันนี้นะใช้เวลานานนิดนึงเหตุเพราะว่าไม่ได้มาคุยกันตั้งหลายวันนะครับผมจะมีจัดExclusive Online Seminar ในเที่ยวหน้าจะเป็นเรื่องนี้นะเรื่องของElection Rally นะครับ5พฤศจิกายนกับ5หุ้นเด่นนะครับวันเวลาน่าจะไปจัดอยู่ใกล้ๆวันเลือกตั้งแหละถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้ารับฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีแจ้งทางหน้าแฟนเพจเจ้าหน้าที่แจ้งผมมาว่าจัดวันที่3วันอาทิตย์ก่อนการเลือกตั้ง2วันเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านคุณที่อยากจะให้กำลังใจสนับสนุนผมทีมงานนะครับแล้วก็กระจายข้อมูลข่าวสารเล่ากันง่ายๆภาษาบ้านๆนะครับแล้วก็วันนี้คัฟเวอร์ทั้งเรื่องของหุ้นทองคำน้ำมันนะครับน้ำมันไม่ได้พูดในวันนี้ขอข้ามมันกันแล้วกันแล้วก็พวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเอานับ1ถึง3หน่อยมั้ย1 2 3กดปั้งไม่ทันใช่มั้ย1 2 3กดปั้งโชคดีมีกำไรนะครับปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมวันนี้นะครับกราบสวัสดีครับ